ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำยามกลางคืนของวันที่30เดือนมีนา2567วันนี้วันเสาร์เป็นเวลาของท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วนะท่านอาจารย์มหาเสาแก้วหรือว่าท่านอาจารย์พระครูปริยัติท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกูแต่ว่าวันนี้ท่านอาจารย์มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะมีดนตรีเข้าไปตั้งเปิดไปตั้งแสดงกันอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานีห้องส่งที่ท่านอาจารย์เปิดไปจัดรายการอยู่นั้นก็ทำให้บ่สามารถจะไปแข่งข้าตึงเปิดได้มันก็จับได้จับดีเนาะอาจารย์เขาก็ไปชัดทัดวันเสาร์ที่อาจารย์เข้ารายการแห่งกรรมก่อนเลยบัดสะดวกที่จะจัดรายการหลวงปู่ดอยมอบเพื่อกับหลวงปู่ได้จัดรายการหลวงปู่ก็ซ้ำมาเป็นวัดเป็นไอโอ้เดินทางไปเมืองฝางวันนั้นไปนอนด้วยกันที่ปางปอยอาจจะตากหมอกตากเหมยยะหลวงปู่นะเนาะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่เมืองฝางวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อชาวาติดตานธรรมาทมุทิตาหลวงป่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะเมื่อคราวอายุวัฒนมงคลเมื่อวันที่21นะไปกันวันที่21ที่เมืองฝางแล้วหลวงปู่ก็กลับมาก็ว่าโอ้เป็นไข้กระเซาะกระแซะมาตลอดแต่ว่าวันที่24อาตมาก็ยังไปช่วยงานหลวงปู่เตียนวัดพระธาตุม่อนจอมพอเนาะหลวงปู่ก็ยังเป็นอย่างเดิมนะมา 2-3 วันนี้ว่าโอ้เป็นไข้ว่าอันเนาะก็ธรรมดาธรรมชาติของคนอายุน้อย อายุน้อยอย่างหลวงปู่โอ้เพลงดังอยู่กันอายุน้อยก็ได้เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นเมื่อยธรรมดาหายเว่ยๆเน้อหลวงปู่วันนี้คิดกะอันจัดรายการแตนชะกรรมหรอเนาะแต่เจ้าตอนหัวค่ำก็แตนจัดรายการแตนตู้ลุงยอง2ชั่วโมงก็บวกกับของตัวเก่า1ชั่วโมงแล้วก็ของตอนนี้กำลังจัดแตนเป็นมวยแตนแห่เหมาะสถาแตนท่านอาจารย์มหาเสาแก้วท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกูนะวัดร่องกูท่านอาจารย์บ่ได้เข้ารายการเนอแฟนรายการประจำของท่านอาจารย์ได้รับทราบว่าท่านอาจารย์เปิ้นมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่บ่สามารถจะเข้ารายการได้เพราะว่าที่ข้างสถานีมีการเปิดอันดนตรีสนุกสนานกันเสียงมันดังเล็ดลอดเข้าไปในห้องส่งบ่สามารถจะมีสมาธิจัดรายการได้บ่เป็นอย่างทดแทนกันไปเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นบ่ว่างเฮาพอจะเสริมจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปศรัทธาญาติโยมในคลื่นสีขาวในครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮามีอะยังก็จะช่วยกันประมาณนี้เนาะอาตมาภาพเองช่วงนี้ได้เป็นภาระธุระแทนครูบาอาจารย์หลายรอบละนะก่อนเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์เปิ้นมีการมีงานกันนักส่วนอาตมาภาพเองนั้นบ่ได้รับภาระหน้าที่ทางการปกครองบ่ได้เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเหมือนกับครูบาอาจารย์เปิ้นก็ทำหน้าที่เพียงแต่จัดรายการวิทยุอย่างไปตามประมาณเนี้ยเนาะ
คนใดเปิ่นขาดเปิ่นบาดตัวบาดจันอย่างใดก็มาแตนเปิ่นได้ขอบคุณสำหรับหลวงปู่ที่ไว้วางใจหลานน้อยคนนี้นะส่งเวลามาฮื้อได้ดำเนินการแตนท่านอาจารย์มหาเสาแก้วอาจารย์มหาเสาแก้วท่านพระครูปริยัติแจ้งไปที่หลวงปู่หลวงปู่บวัยก็แจ้งมาที่อาตมาเป็นทอดๆไปเนาะศรัทธาญาติโยมศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายวันนี้ติดลมเนาะติดลมอู้ถึงเรื่องการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้อู้จากันถึงเรื่องของการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีบารมีสิบทัศนะเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีอันเป็นบารมีสิ้นสิสุดท้ายในสิบทัศธรรมดาแล้วก็ทำบารมีทั่วไปเมตตาบารมีทั่วไปแล้วก็อุปบารมีก็เพิ่มเมตตาอุปบารมีก็จะนักขึ้นเนคขัมมะอุปบารมีปรมัตถบารมีก็จะนักขึ้นตอนนี้ก็มาถึงปรมัตถบารมีสถาปรมัตถบารมีนั้นก็ถือว่าเป็นบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างสูงสุดเป็นอุกฤษซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมามากมายหลายชาตินักหนาตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์โดยจัดเป็นประเภทตามพระบารมีที่มีเป็นลักษณ์สิบประการก็คือทานปรมัตถบารมีศีลปรมัตถบารมีเนคขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิฐานะปรมัตถบารมีและก็เมตตาปรมัตถบารมีอุเปกขาปรมัตถบารมีสัสิริรวมเป็นปรมัตถบารมีสิบประการพอดีสัทธาอิปอิแมก็จะได้นำมาเล่าให้ศรัทธาอิปอิแม่ได้ฟังเพื่อเป็นประโยชนะในการนำไปประพฤติปฏิบัติเนาะมีข้อธรรมบางอย่างบางประการที่อยู่ในชาดกต่างๆซึ่งมีประโยชน์ในการปฏิบัติตัวของเราซึ่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญอยู่อย่างสูงสุดเป็นอุกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งปรมาพิเศษสัมโพธิญาณที่ทรงปรารถนาตอนนั้นเรียกว่าตานะปรมัตถบารมีตานะปรมัตถบารมีที่พระองค์สมเด็จพระจอมมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยทรงบำเพ็ญในการเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เจ้านั้นมีอยู่หลายชาติด้วยกันสถาในที่นี้ใครจะยกพระทานะปรมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นปรมัตถะเมื่อครั้งเป็นกระต่ายอยู่ในป่าใหญ่เฮยสถานได้พิจารณาโดยจะได้อัญเชิญพุทธฎีกาซึ่งปรากฏในสะสะบัณฑิตจริยามาแสดงไว้ต่อไปนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อการเมื่อเฮาเป็นกระต่ายเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่มีหญ้าใบไม้ผักและผลไม้เป็นอาหารเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นในการครั้งนั้นวานรสุนัขจิ้งจอกลูกนาคและเฮาเป็นสหายกันมาพบกันทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเฮาอุตสาหะสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปกรรมเสียจงตั้งอยู่ในกรรมอันงามครั้นเฮาหันพระจันทร์อันเต็มดวงในวันอุโบสถย่อมบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าสหายทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุโบสถขอท่านทั้งหลายจงตะเตรียมตาลเพื่อให้แก่ทักขิณยะบุคคลครั้นให้ตาลแก่ทักขิณยะบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถศีลสหายเหล่านั้นรับคำของเฮาว่าสาธุแล้วได้ตระเตรียมตาลต่างๆตามสติกำลังแล้วก็แสวงหาทักขิณยะบุคคลเฮานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิณยะบุคคลว่า
ถ้าเฮาได้ทักขิณยะบุคคลแล้วใช้เฮาจักคือไออย่างเป็นตานงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปลียงของเราก็บ่มีเฮาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยยาเฮาบ่อาจจะฮื้อยาได้ถ้าทักขิณยะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเฮาเฮาพึงฮื้อตนของตนแก่ทักขิณยะบุคคลท่านจักได้บ่ได้กลับไปมือเปล่าท้าวสักกาผู้เป็นจอมเทพในสวรรค์ดาวดึงทราบความดำริของเฮาแล้วแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จมายังสำนักของเฮาเพื่อจะทดลองตาลของเฮาเฮานั้นได้เห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็มีใจยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงสำนักของเฮาเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีนักแลวันนี้เฮาจักได้ฮื้อตาลแก่ท่านเป็นอันประเสริฐใครๆบ่เคยฮื้อได้ฮื้อแก่ท่านท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นบ่ควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเฮาจักปิ้งตัวเฮาท่านจักได้รับประทานเนื้อที่สุกพราหมณ์นั้นรับคำของเฮาแล้วก็มีท่าทางหล่าเริงดีใจนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนใหญ่ทำให้เป็นที่อันเต็มไปด้วยถ่านเพลิงก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้นณที่นั้นทันทีเมื่อไฟนั้นเป็นกองใหญ่เฮาผู้เป็นกระต่ายสลัดตัวอันมีทุลีแล้วเข้าไปนั่งอยู่ณที่ข้างหนึ่งในเมื่อกองไฟกองไม้ไฟติดทั่วแล้วเป็นควันตะลบอยู่ในการครั้งนั้นเฮาได้กระโดดลงไปในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความเร่าร้อนย่อมให้ความยินดีและปิติฉันใดในการเมื่อเฮาเข้าไปยังไฟที่ลุกโพลงก่อนฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมลำงับดุดดำลงไปในน้ำเย็นฉะนั้นเฮาได้ฮื้อแล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยบ่มีเหลือคือขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อหัตถ์ไทยแก่พราหมณ์ด้วยประการฉะนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายการสร้างพระบารมีอย่างอุกิจที่กล่าวมานี้คือการสร้างตานะปรมัตถบารมีซึ่งเป็นตานะปารมีขั้นสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาในอดีตชาติโดยทรงมีความมุ่งมาดปรารถนาเพื่อให้ได้มาซึ่งพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณขอจงได้ใช้พิจารณาญาณพิจารณาดูว่ากว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต้องมีหัวใจที่มั่นคงสร้างสมบารมีอันเป็นเครื่องบ่มเพราะพุทธภูมิเพื่อแก่ตัวเองมาอย่างยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดศรัทธาอิปอิแมททั้งหลายโอ้บัดธรรมดาเนาะเป็นกระต่ายเนี่ยเป็นกระต่ายแล้วก็เป็นกระต่ายโพธิสัตว์ได้สอนมิตรสหายถึงวันอุโบสถมามิตรสหายเปื้อนฟ้องที่เป็นสัตว์ทั้งหลายมีนาคมีวานรมีอย่างที่เป็นเปื้อนได้มาพบกันทุกวันทุกวันพบถึงวันอุโบสถพระโพธิสัตว์อันเป็นกระต่ายก็ได้พร่ำสอนเปื้อนทั้งหลายว่าโอ้เปื้อนทั้งหลายนี่ตั้งอยู่ในการรักษาศีลอันบริสุทธิ์ได้ชื่อตาลเท่าตีตัวเองจะพอจะเสาะจะหาได้ส่วนตัวตั้นเองนะซึ่งเป็นกระต่ายนั้นก็ทั้งความปรารถนาว่าวันนี้ถ้ามีนักบวชซึ่งเปิ่นบอกว่าทักขิณยะบุคคลก็คือนักบวชผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผ่านมาตรงนี้เปิ่นจะฮื้ออายังดีเป็นตานแก่ทักขิณยะบุคคลนั้นคิดว่าเข้าเฮาก็บ่มีงาเฮาก็บ่มีถั่วเขียวถั่วเหลืองเฮาก็บ่มีอาหารต่างๆ เฮาบ่มีเฮาบ่ได้สะสมไว้เลย
อาหารของเขาก็คือหญ้าคือหญ้าคือไอ้อย่างต่างๆเหล่านี้พักเป็นพักเป็นหญ้านี่คืออาหารของเขาอาหารของเฮานี้จะเอาไปฮื้อแก่ทักขิไณยะบุคคลก็บ่เหมาะสมเปิงกวนควรที่เฮาจะได้หาไอ้อย่างที่เหมาะสมเปิงกวนก็มาคิดว่าอย่างอื่นเฮาบ่มีหยังแล้วมีแต่เนื้อตัวของเฮาเนี่ยนะตัวเก่าของเฮาเนี่ยที่จะเป็นอาหารเป็นตาลฮื้อกับนักบวชผู้ถือพรตผู้เป็นทักขิไณยะบุคคลได้ความดำริความคิดของโพธิสัตว์เจ้านี้สัทธาได้ทราบความไปถึงพระอินทร์ซึ่งอยู่บนสวรรค์พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ดาวดึงเท้าสักกะก็ได้แปลงร่างลงมาเป็นพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งถือบิณฑบาต ถือบาตรไปเพื่อจะขอบิณฑบาตอาหารกระต่ายบ่มีอย่างจะฮื้อสัทธาญาติโยมก็ได้บอกกับพระอินทร์ที่แปลงร่างมาเป็นพราหมณ์นั้นว่าโอ้ดีแล้วท่านทักขิไณยะบุคคลท่านพราหมณ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมาถึงสำนักของเฮาคงต้องการด้วยอาหารแม่นก็พระอินทร์แถลงก็บอกว่าแม่นแล้วเฮามาเพื่อประสงค์จะบิณฑบาตกระต่ายน้อยก็บอกว่าโอ้เฮาเป็นกระต่ายน้อยๆบ่ได้สะสมทรัพย์สมบัติบ่ได้มีถั่วมีงามีข้าวน้ำโภชนาอาหารอย่างตัดเตรียมไว้ตัวของเฮานี้มีพักสาหารก็คืออาหารเป็นหญ้าเป็นพักเป็นผลไม้ต่างๆท่านจะเอาของมูนี้ฮือท่านท่านก็คงกินหญ้าบ่ได้กินพักอย่างเฮาบ่ได้ตอนนี้เฮามีความตั้งใจว่าจะฮือเนื้อตัวของเฮานี้เป็นตานแก่ท่านขอท่านได้เป็นผู้ติจุดก่อกองไฟขึ้นเถิดเฮาจะฮู้เรื่องที่เฮาควรจะทำแก่ท่านเฮาจะหาอาหารมาฮื้อแก่ท่านว่าอันท่านฤาษีท่านพราหมณ์แถลงถือว่าฤาษีที่แถลงตัวมาซึ่งก็คือพระอินทร์นั่นเองก็ได้ทำหน้าที่ไปหาหลัวหาฟืนมาก่อมาสุมแล้วก็จุดไฟขึ้นไฟก็ลุกเอ๊ะเอะขึ้นมาสัทธากระต่ายน้อยตัวนั้นก็กระยองกระแยงกระยองกระแยงไปที่ใกล้กองไฟพอไฟมันลุกโชนช่วงขึ้นมาก็กระโดดเข้าไปในกองไฟนั่นเลยสัทธาพระองค์ได้เปรียบเทียบว่าการกระโดดลงไปสู่แม่น้ำใหญ่มหาสมุทรใหญ่ดำดิ่งลงไปใต้ท้องน้ำท้องมหาสมุทรที่ลึกลงไปมันหนาวเย็นอากาศมันหนาวเย็นน้ำมันหนาวเย็นทำคือความกระวนกระวายความร้อนในร่างกายมันหายไปจากร่างกายได้ฉันใดตัวของเฮานี้ติดดำลงไปในน้ำติดโดดลงไปในกองไฟก็เหมือนกับได้โดดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันบ่มีความรู้สึกว่าเป็นความร้อนกระวนกระวายแต่ประการใดได้อุทิศตัวเป็นอาหารแก่ท่านฤาษีสัทธาเมื่อท่านฤาษีหันเหตุการณ์อย่างอันเมื่อกระต่ายสุกแล้วเนาะก็ได้ดับไฟลงเมื่อดับไฟลงแล้วสัทธาญาติโยมทั้งหลายกระต่ายตัวนั้นก็กลายเป็นอาหารของท่านฤาษีพราหมณ์ท่านนั้นแต่พราหมณ์ท่านนั้นหาได้บริโภคกระต่ายตัวนั้นไม่เพราะอย่างสัทธาเพราะว่าเปิ้นบ่ได้เป็นนั้นเป็นพราหมณ์แต่หรือว่าเป็นคนที่มาบิณฑบาตแต่เพียงแต่ว่ามาทดสอบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งเป็นกระต่ายนั้นต่างหากเนาะบ่ได้ตั้งใจว่าจะกินนะจะเอาอาหารคือกระต่ายนั้นเป็นอาหารแต่ประการใดต้องการพิสูจน์ต้องการทดลองว่าโอ้เตียนกระต่ายตัวนี้ว่านั้นจะเป็นความจริงประการใดซึ่งเมื่อได้ทดลองแล้วก็ทราบความจริงพอทราบความจริงเรียบร้อยแล้วพระอินทร์เทวดานั้นก็ได้ชุบชีวิตกระต่ายตัวน้อยนั้นคือฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยฤทธิ์ของพระอินทร์นั่นเองเมื่อพระอิน
ได้เป่ากระถาลงไปลดน้ำลงไปกระต่ายก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเป็นอันว่าการตั้งใจของพระโพธิสัตว์เจ้าที่เป็นกระต่ายนั้นก็สำเร็จบริบูรณ์นะสัทธาสำเร็จบริบูรณ์เป็นตานะปรมัตถปรมีเพราะได้เสียสละชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าฐานะปรมัตถปรมีของพระองค์ในภพนั้นภูมินั้นจัดนั้นหันผลหันผลเป็นปรมีธรรมของพระองค์อันนี้ก็ปรมีของพระพุทธเจ้าหมู่เฮาตั้งหลายการฮื้อตานของเฮานี้บ่ได้ถึงขนาดที่เป็นปรมัตถปรมีแบบพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นทานทั่วไปที่เฮาทำกันตั้งหลายเนี่ยที่ทำกันทุกวันทุกวันนี้ยังบ่มีภัยที่ถึงขนาดนั้นนะศรัทธาญาติโยมเพราะเฮาตั้งหลายนี้บ่ได้ปรารถนาพุทธภูมิอย่างเดียวกับพระองค์พระพุทธองค์นั้นเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์นั้นได้เสวยพระชาติเป็นอเนกชาติสถาญาติโยมบางเถ้าก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนะก็เกิดเป็นกระต่ายนี่ก็ถือว่าเป็นกำเนิดของเดรัจฉานแต่พระองค์ก็ยังได้ปั้มเป็งอย่างตานะปรมีอันเป็นปรมัตถปรมีอย่างยิ่งยวดเนาะสถาแล้วสถาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายตอนนี้ก็จะแบ่งปันเวลาให้สถาญาติโยมโทรมานักหน่อยนะถือว่านักหน่อยแต่ว่าอยากจะสนทนากับสถาญาติโยมที่อาตมานี้มาร่วมกิจกรรมกับสถาญาติโยมในเรื่องของในครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮานี้เป็นเวลา 3-4 ปีมานี้บ่ได้ก่อนหน้านั้นบ่ได้เคยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวก็ดีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆกับคลื่นสีขาวในสมัยก่อนนั้นสมัยเมื่อคลื่นสีขาวร่วมตัวกันใหม่ๆโอ้ปากันไปตานเตียนปากันไปท่องเที่ยวไปแอวต่างๆจังหวัดไปภาคใต้ก็ดีไปภาคอีสานก็ดีไปกันเป็นคณะบางครั้งบางทีไปถึง100การลดตู้ก็มี200ก็มีวะสัทธาอาตมานี้บ่เคยมีโอกาสได้ไปอย่างอันกระเปิ่นกําเตื้อเพราะว่ามาอยู่ในครอบครัวขึ้นสีขาวเฮาได้ประมาณ 3-4 ปีมานี้เองเมื่อเข้ามาก็ได้เริ่มร่วมกิจกรรมตั้งแต่สร้างอันพระธาตุ42เมืองเนาะไปช่วยการช่วยงานที่พระธาตุ42เมืองโอ้ก็ไปร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เปิ่นก่อฐานวางฐานวางศิลาฤกษ์จนได้อบรมสมโภชตึงธาตุตึงศาลาติดสร้างไว้ติดหม่อน42เมืองเป็นที่บรมมวลเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้น การก่อสร้างสิ่งต่างๆติดหม่อน42เมืองเปิ่นก็มีกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงเมษารดน้ำดำหัวติดหม่อน42เมืองโอ้ก็มีศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวของเฮาจากหลายที่หลายแห่งเพิ่นไปร่วมกิจกรรมทําให้ได้พบปะกันเนาะกับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจัดรายการเนี่ยบางพ้องเพิ่นก็อยู่ตั้งที่บ่เคยหันกันกับเตื้ออาตมาก็ไปปะกันที่หั่นกับครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ฟังแต่เพิ่นจัดรายการตั้งสถานีวิทยุก็ได้ไปพบปะกับครูบาอาจารย์ตีม่อนพระศรีสองเมืองปีนั้นเปิ่นใจกุ่ยเนาะฮือสถาญาติโยมเอาของใจต่างๆของใจต่างๆที่เป็นของจำเป็นกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเอามาใส่กันของใจอาหารการกินต่างๆพืชผักผลไม้เนาะอาตมาก็ได้เปิ่นสำรับหนึ่งนะปะกุ่ยบะเล็กบะเล่นสถาญาติโยมปีนั้นก็ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนที่ไปร่วมกิจกรรมปีนั้นก็อยู่กันเป็นส่วนใหญ่แต่บางท่านบางคนก็ได้จากหมู่เฮาไปแล้วหลายท่านหลายคนด้วยกันที่ได้จากหมู่เฮาไปแล้วสำหรับศรัทธาญาติโยมปีต่อมาเฮาก็ได้ไปร่วมกันแหมตีวัดเหล่ามนทาทิพย์เนาะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนี้
เพราะว่าในปีที่แล้วนี้ครูบาอาจารย์เปิดไปร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมช่วยเหลือวัดเหล่ามณฑาทิพย์ซึ่งเปิดกำลังก่อร่างสร้างแปลงสร้างศาลาการประเรียนก็อยากคือศรัทธาญาติโยมที่เปิดได้หายห้อมจัตุปัจจัยทายธรรมในการสร้างวัดแปลงว่าวัดเหล่ามณฑาทิพย์นั้นได้ไปหันความสำเร็จของวัดเหล่ามณฑาทิพย์เปิดสร้างไปถึงไหนอย่างใดก็ได้ไปทำกิจกรรมที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี้เราก็มีครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการจากลำปางเข้าไป10กว่ารูปตั้งเจียงไฮ้ตั้งเจียงใหม่พะเยาแปรน่านก็ไปกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ประมาณ80รูปที่ไปร่วมกิจกรรมในปีก่อนสถาเต็มศาลาไปหมดศรัทธาญาติโยมนั่งตั้งใดมาได้ก่อนนั่งตั้งนอกเป็นศาลามงคลยาวเหยียดไปเลยอันนี้คือปีที่ผ่านมาอ้าวศรัทธาญาติโยมปีที่ผ่านมาไผเคยได้ไปร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวของครูบาอาจารย์ครอบครัวขึ้นสีขาวลองมาอู่มาจ่าแจ้งคือได้รับทราบแล้วปีแล้วไผได้ไปพ่องนะไผได้ไปพ่องหรือว่าโอ้ปีแล้วอีแม่ก็ได้ร่วมบุญนะเป็นเจ้าภาพสำรับด้วยเปิ่นด้วยนาเอ่ะโทรมาอู่มาจากันเนาะตอนนี้เฮาได้ออนแอร์ออกอากาศไปตั้งคลื่นสีขาวหลายพื้นที่หลายจังหวัดไปตึงพะเยาแปร่น่านลำปูนลำปางเชียงใหม่หลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็วันนี้จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้มาจ้อยมาซอได้มาเล่าได้มาอ่านคำคงคำกลอนอย่างอ่ะเพราะว่ามีเวลาคือกับศรัทธาญาติโยมเนาะแม่สายแม่สายพินนะฮะแม่สายพินตรงสั้นมาซอรดน้ำดำหัวคือฟังกันเนาะแม่สายพินตรงสั้นเนาะเอามาแล้วสายแรกโยมแม่บัวพัดกู้หลานปีแล้วได้ไปก่อปีแล้วปีชื่นก็ได้ไปปีแล้วก็ได้ไปโอ้ท่านทุกันมหาชุดโดมใหม่ๆก็ได้ไปวัดตรงโป่งว่านเนาะโอ้ไปเนาะปะกันหลายรอบเนาะอีแม่นี่เนาะที่ตอนที่ไปต่างไปกันเขาเรียนเนี่ยนะแจ้งครูของโรงเรียนเนี่ยนะเจ้าโอ้เนาะตั้งแต่ฮันมาได้ไปเอวด้วยกันกำเตือนเนาะใครไปเอวด้วยกันเป็นขั้นหน้าสักเตือนเนาะโอ้แล้วกับมาวัดสี่สองเมืองแล้วกับปีแล้วก็ไปครับสองที่วัดทองมณฑาแถมเนี่ยจ้ะปีแล้วก็ได้ครับสั่งด้วยเนาะแม่เนาะไปแต่จะไปตัวอยู่ปีนี้มากาโยมแม่จงดีมาอยู่แล้วตอนนี้ได้6สั่งแล้วล่ะแม่ไปจะไปอยู่กำลังใจในท่านมหาเน้อขอบคุณเจ้าแม่ขอบคุณนักๆเจ้าเจ้าระวังจะแม่อุ้ยอินนะโทรหาแม่อุ้ยอินแล้วก็แม่ทุ้ยแม่สวมแท้ตอบโทรแม่บัวพัดเลยหนึ่งฟังอยู่อ่ะแม่อุ้ยอินนะแม่อุ้ยอินด้วยแม่เจ้าฟังแม่ฟังแม่นั้นมาหาสมชาติเนี่ยฟังแล้วแม่พัดเปิดแล้วฟังกันต่อเดี๋ยวแม่อุ้ยอินกับโทมะนะโอ้เจริญปอนแม่อมรทาดอยข้างเจริญปอนนี่แม่โทมะแห่ไม่กำลังจะฮับสายลุดไปเห็นอ่ะแม่อมรทาดอยข้างทาดอยข้างบรรทาหลับปูนเจริญปอนโยมแม่เจ้าไหว้สาเจ้าท่านพระมหาวันนั้นแม่ได้ไปหลวงปู่ดอยดอไปได้ป้าเพื่อนเพื่อนออกมาไปถึงเจ้าอ่ะอ๋อวันใดอ่ะวันที่26อ่ะเพื่อนแล้วเปิดเวนีใหม่เนาะโอ้วันที่26คุณกันเออที่26 24เพื่อนมีงานเปิดเวนีตุ๊เจ้าเหมือนนั้นเพื่อนก็ออกมาหากันแม่ก็ไปไหว้พระธาตุอะไรอย่างเพื่อนไปรถตู้กันนึงอ๋อจ้ะแล้วก็แม่ก็เลยเขียนซองใส่จอมตู้เพื่อนเอ๋ก็ไหว้พระธาตุเข้าไปในกุฏิที่เพื่อนเอาไม้ทํามานะเออก็ม่วนอยู่เป็นว่าขึ้นไปบนดอยพวกกันได้จ้าแม่พ่อแม่พี่แขวบ้านพ่อจะ10โมงแล้วไปถึงพวกอ่ะเก้าจอมนะคะโอ้ไปเอวเก้าจอมหลวงปู่วันนั้นไปแล้วทหารแล้วกันนี่นะโอ้ดีแล้วไปหมดอ่ะโอ้ยจอมที่อำเภอเทิงส้มสูงกับอันพวกกับอันอย่างเนาะที่สุดท้ายของแม่อย่างเพคะน่ะอันมาตั้งเพคะพานอำเภอพานส้มสูงแหละโอ้เฮาได้ไปหันกําเตือนนี่แม่ไปแล้วว่าอันโอ้หลวงปู่ก็ออกมาอย่างเมื่อคืนวันจันทร์นะเพื่อนก็ออกรายการแม่ก็ไม่ได้โทรหาเพื่อนอีกอ๋อเจ้าแม่เจ้าขอบคุณแม่เนอะ
หลวงปู่ฟังอยู่หลวงปู่ฟเัจง้าอยู่ฟังอยู่อันนี้ก็ฟังอยู่จ้าหลวงปู่ฟังอยู่ได้ยินเสียงอีแม่แล้ว แม่อมรแม่อมรบ้านทาดอยครั้งนี่ก็โอ้สายบุญโอ้มาแหมแล้วแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้แฟนตัวจริงอืมจะเลินปอนเจ้าไหว้สาเจ้าอันนแฟี้นตั้ตงัวแต่จริงปีที่53มาแล้วนี่ห้าสามสองห้าสามกี่ปีแล้วแม่ห้าสามดอเดียวนี่67 14 ปีดูโอ้แฟนตัวจริงเนี่ยโอ้โอ้โอ้สุดยอดเนาะกูปีกูปีเนาะทุกปีก็ได้เป็นเจ้าอันเจ้าภาพสังด้วยเปิ่นกุกปีเนาะแม่เนาะเจ้าบก่อนจัดงานกันเป็นวันเป็นนั้นอีกอะก่อนนั้นมันมีกาเชียงใหม่ละปูนเนาะโอ้เจ้าเจ้ามาเดี๋ยวนี้ลำปางเอ้ยเชียงไฮ้เอ้ยเนาะไงนี่แต่แถวนั้นยังอ่อนเจ้าแม่เจ้าเจ้าตะเกียงนี่เนี่ยเจ้าขอบคุณเจ้าอีแม่เจ้าไว้สาจังโยมแม่จันเรือนใสอ้าวแม่จันฟองปวงรอนมาเห็มใหม่แม่สายพินหลับหรือยังถ้าไม่หลับโทรมาหน่อยจะฮื้อซอสักบดอ่ะขั้นรายการให้ได้กินน้ำพ่อง ซอหาจังซอช่วยแล้วนี่จันเรือนปอนแม่แม่จันฟองซอสักบดละเป็นจิ้มและน้องกำล่ะเป็นจังซ้อเปิ่นไม่ใช่จังซ้อเห็นมะอ้าวแล้วก็อันวันที่วันไปเอววังเหนือด้วยกันบ่วันที่สี่วันที่สี่เอววังเหนือบ่เอวไหนวังเหนือบันวังเจริญบันอาจารย์นพดลน่ะเนี่ยอย่างพ่องช่วงนี้แบบนี้เปลี่ยนเลยโอ้เปลี่ยนยังชอบเปลี่ยนนักๆนะยังได้ไม่เปลี่ยนแล้วนี่ก็ไปได้เป็นได้เป็นหัววันที่8ต้องมานะฮะวันที่8นี่ต้องมานะรดน้ำดำหัวหลวงป่อเมืองฝังเอาเมียงเอาอย่างมาชูบันยิบอยากก็เมียงเมียงก็อยากน้ำปูก็ใครได้เอาหมดไปเต็มยาอันนี้นะก็น้ำพักเก่าอาจารย์อันนี้นะอาจารย์บรรยงในปีหนึ่งห้าล่ะได้รอนะได้รอเชียงยังกับไปเจ้ามณฑลทิพย์กับไปน่ากะปีนี้กับมานี่ลำปางมันไกลเหรอใกล้มานี่หมดทางแล้วเอาเข้ามาด้วยเนอะอยากกินอยากครบมาด้วยอยากกินมาสู่กันตำหม่องตำบะหม่องก็ได้น้ำพริกอะไรอย่างก็น่ะน้ำพริกน้ำพักน่ะน่ะง่ายๆแก่งแค่ไก่ไม่ใช่พักก็ได้เนี่ยฆ่าไก่เป็นบางโอ้ก็ไก่ที่มันตายแล้วนะคะมันต้องเสียดุตายนะคะเป็นหน้าไงค่ะไปสรุปกันทั้งก็มาแก่งเพื่อกันได้หรอตำหม่องตำหม่องสาธุไอ้ยังสาธุเนอะขอบคุณแม่นะจ้าแก่งอีแม่ตะยะเจริญปอนมาแล้วสาวเสมองภาวะเสมอภาวะวันเดียวนี้เปิ่นนี้ฮะอารมณ์ดีวันเดียวนี้ได้ข่าวแบบว่าอุ๊ยอินนี่ดังน่ะไม่เปลี่ยนเยอะเลยนะดังกะดังดังดังเมืองฝังนี่โทรมาแจ้งตลอดนี่มันแรกจะดังป้าไปกะดังป้าสักวันน่ะดังป้าไปกะไม่ไปฟังไม่วางเรดิโอนะเจ้าโอ้แม่วางเรดิโอไปถึงที่บอกไปถึงเสมิงหน่อแม่วางนี่หน่อโอ้ดีชัดเจนโตสุดยอดชัดเจนเจ้าไม่โอ้ยก็ซอจ้างเนาะซอลื้อซอมาเลยก็ซอลื้อเหรอเอามาก็ซอสักเจ้าลูกเอามาเลยว่าเลยเอาเราไม่ขันตั้งมาเนี่ยเอาไม่ขันตั้งเอา500เอาเลยซอแล้วต้องต้องซ้อมเป็นส่วนตัวกันนะไอ้เอ๊ะคนบางหลายมันได้จบข่าวอันหินตาละจ้าจ้าไปกำลังใจนะฟังแล้วก็ดีใจม่วนใจวันนี้มาเต้นมาหาสับแก้วเนาะเจ้ายมแม่ตะคืนคืนวันคืนวันเสาร์ก็ตุ้งดอยเจ้าเอ้าปันการคนน้อยบัดซ้อก็เฮือคนอื่นแล้วแม่วันนาสุริยะรังสีน
นมัสการมาได้โทรหาโทรฟังทุกวันเออฟังทุกวันทุกวันเนาะวันแล้วท่านคงมานี่ง่ายก็งานยุ่งอ่ะเออตั้งได้ก็เอ็มแม่อยู่ไหนก็ทับหมากไงโอ้มาลุพอลืมทับหมากแล้วดูแม่วันแม่วันนาสุริยะรังสีอีแม่สบายดีก็ช่วงนี้โอ้ก็ยังอั้นนะเจ้าได้มันเย็นนะเจ้านี่พุ่นอ่ะจะ 11:00 น.เที่ยงพุ่นถึงจะดีจ้ะโอ้ถ้าอากาศเย็นน่ะแต่เดือนนี้อากาศมันฮ้อนนี่พอขึ้นตัวได้ก่ะมันพอตัวได้เจ้าแต่มันถึงเย็นอยู่ถ้าส่งไอ้2โมงเช้าไปเลยมันเอาละโอ้ยแข่งข้างขวานี่สุมาแต่ท่านเหมือนเอาพุ่นเอาบอกมันสุบเลยโอ้เนาะมันนักหลากไปนะเลยบอกให้ไปรับแขกทางใดเออบ้านนั่นหลานสาวมาก็เลยเออมันโอนสตางค์ไปคือท่านอ๋อเจ้าแม่เจ้าท่านนี้ก็ถ้าเขามาก็เนาะเจ้าเอ็มแม่มันนั่นไปหาน้องตายน้องตายมันหายเออเจ้าเย็นนะแบบมันรุดไปไหนบอกงูก็จะให้รบกวนปืนเนาะอ๋อเจ้าแม่จะได้ก็ท่านนี้ก็ถ้าลูกหลานมาก็เนาะเจ้าเจ้าเจ้ามีความดำดำหัวเจ้าเขาอนุโมทนาตัวท่านเนอะเจ้าบุญฮักษาอีแม่นะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขหัวเออจบแข่งเออเออดีใจได้เจ้าของยังอยู่ยืมเหมือนเนอะอยู่กับแม่ไปเนอะเอออีแม่ก็ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนสาธุสาธุโอ้อันนี้เท่าละมันจะไปวันไหนท่านเอออยู่ที่บุญเท่านั้นแม่เนาะจะดูจะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาทในชีวิตนะทำบุญสุนทรทานสร้างบุญสร้างกุศลไปเจริญปอนโยมแม่ศรีสุรินทะวงศ์นักการเจ้าอาจารย์เจ้าโอ้ถ้าจะนอนแล้วก็นี่เสียงอ้อยๆแล้วนี่เจ้านอนฟังเจ้าโอ้แต่นั่นนั่นเอออาจารย์สู้ๆนะเจ้าเจ้าสู้สู้สี่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวรับขำโตแน่นอนคนจัดมาท้อนเจ้าอีแม่เป็นยังเนาะขั้นรายการให้สัตยาอยากยอมได้โทรผ่องไอยังผ่องมันกับผ่อนพักผ่อนไปในตัวจ้าขอบคุณแม่นะจะเริญปอนสาธุจ้าเอ้าจะเริญปอนแม่สายทองจ้าขอให้สาเจ้ามาหาต้องฟังต้องกมอนกันนี้เนาะเออวันนี้จ้อยเฮือกกรรมเหรอเดี๋ยวมาพอตามเนาะเอาเอาเอาหน่อยเดียวเนาะเจ้าได้ขออนุญาตเจ้าเจ้าสาธุโนจะขอโอกาสไว้ขอเป็นดอกไม้บูชาลาจาข้าเจ้าจะขอสุมาโคตันโทนาบันนี้สุขจักยกยอวันอุทะมาตันที่อันลำนิ่งเป็นที่ขอนคิงสิ่งของตั้งนาบุญละสถาผู้ข้าน้อยใหญ่จะขอเป็นปัจจัยเรื่องของตั้งนาสเปตนาผู้ข้าขอโทษขออภัยยกโทษโทษสาทั้งมวลตอนใดสิบควันยามดึกจันแรกยามบ่ได้แฝดจดหมายหัวทีกันได้ก็ดียามคึดแต่งแซงหล่นบ่ได้ไก่ครับเมื่อค่ำยามคืนหล่นบ่ใจได้เกียดได้ไม่ลูกหลานหอบให้กินก่อนต้านลุนก็คนว่าได้แต่งเป็นปุ้นแบ่งปันทั่วนาบางเธอกูขาดใจเตียวคำไก่ไปมาขี้หมูกน้ำลายสะเด็นเต้นใส่น้ำเหงื่อน้ำไข่ตกใส่ของจานเจ้าที่ก็ได้เอายาวนี่จ้าตู้ตู้ได้ฟังเสียงจัดเหมือนเหรอเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณจ้าแม่เอาเจริญป้อนโยมแม่แสงทองเจ้าไว้จ่ายเจ้าอย่างชัดเจนนี่นะเจ้าโอ้ชัดเจนนี่หน่อยอีแม่จ้อยให้ฟังสักหน่อยเหรอฮะวันที่จ้อยให้ฟังสักหน่อยเหรอโอ้จังช่วยจังก็ฮะจังช่วยอันเนี่ยก็ดึกดึกมาเจ้าน้อยจังช่วยแล้วไปดูคนตีอยู่ข้างหลังอ่ะเออๆแล้วโอ้น้องมันมาจ้างนี่โอ้ล่ะพี่สาวเก่งนี่พี่สาวนี่เก่งขนาดเลยช่วยโอ้เดี๋ยววันหลังวันหลังบอกเนาะ
อาจารย์สมชาติเพิ่นจะฮื้อจ้อยออกอาจารย์สมชาติเพิ่นจะฮื้อจ้อยออกงานวิทยุอีเน่เจ้าสาธุขอบคุณนะเจ้าเด้อสาธุบุญรักษาโยมแม่เจ้าเจ้าไว้สาเจ้าจะเริญปอนโยมแม่น้อมสุภาวงศ์เจ้าโอ้หลายวันนะมาได้ฟังมาฟังวันนี้โอ้ม่วนแท้ม่วนแท้ม่วนว่าจ้ะเจ้าข้าได้ยินข้าได้ยินอุ้ยอินซออย่ารู้มันปานหรือมาเอาเยี่ยงหนุ่มร้องไปเด้อเออดูอุ้ยอินมีคนต้าแล้วนะโอ้ว่าจะซอจะซอคือฟังส่วนตัววะใครจะไปฟังเนาะใครไปฟังเนาะแน่จริงก็ซอนาหมูนี่กะแต่ยังอีสงสัยจะคุยมันได้มันจังมีคนต้าแล้วโอ้มาแล้วจังซ้อมาแล้วไอ้แม่ครับจังซ้อกันนะเจ้าเอาฟังจังซ้อแต่ก่อนเอาจังซ้อจมหาจังซ้อมาแล้วรอเจ้าแกไว้สาเจ้าไอ้แม่เอ้าซ้อคือฟังกันล่ะซ้อดำหัวต่อหลานซ้อมเก่าละเจ้าละฮะดำหัวมีกะอีแม่เตรียมดำหัวไว้จิ้มละแม่ไม่ได้ดำหัวเตรียมไม่แต่งแต่เจ้าแต่งไว้จิ้มดำหัวปีใหม่นี่มาจิ้มเดี๋ยวจะเมารถเถอะนะเจ้าเปิ้นไข่หันแม่นั่นใส่ใส่พิ้นกันทึดๆน่ากันเจ้าเดี๋ยวซ้ออย่างสักน้อยนะเจ้าหนองจ้าหลังเอาเลยเอาเลยลานเฮ้ยลานจงโคตรมาเฟ่ใกล้ไกลไอ้ปู่แจ็คสอนสั่งไว้ไปถึงหลานยิงลานจ้ามีสองคนพี่น้องอยู่ถูกต้องตามใจอีปู่จะสอนลานไปคอยฟังตามรายอีปู่สติเกิดเป็นพ่อใจจะไปนับกินนับอยู่ฟังกามีปู่มันยะให้ใจหน้ามันเข้าไปวัดนับพ่อแม่ปิดตาจะไปกินเหล้าเมายาคบคนปาราใจบาสติลานเป็นแม่หญิงได้จะเลี้ยวสลาดมันเดียวมันกวาดบ่ว่าห่อเหือนเดือนดาวบ่ว่าขี้เหาะขี้เหี้ยอย่าเฮอได้เหี้ยกวนเก่าเมื่อนายเป็นห้างเป็นสาวเป็นจักเจ้านาตัวเก่าชาติลานเป็นพอใจไปอยู่บ่ได้ปางเป่ามันไว้พระไว้เจ้ามายำเขานับเขานอนจะไปตอดแห่กวมโคบดีตัดกำปูคนเท่าเปิ้นสอนบดีข้าเจ้าเอาของบดีรักเงินทองของกันจากที่ลานเต็นแม่นี้ได้มันต่อมันฟันนายจะไปที่ข้านมันลูกหนึ่งเขาเป่าไฟมันรับเด็กลูกเจ้ามาไปว่าเก่าใส่ให้เมื่อไปดังฟืนดังไฟจะไปเฮอมันดังสารนั้นจะตีลานเป็นปวดใจอดมาเจอลานใจปู่จะสอนจะสั่งมาเจ้าจะลุกจะย่างจะไปเดือดเพื่อนั้นเพื่อมันรับเลิกลูกเจ้าจะไปกินข้าวให้ตันจะไปมักลับเมื่อวันเป็นตีนอนยันผู้เหยียดจะตีลานเป็นแม่หญิงจะไปมักวินมักเหยียดบดีจงลงเหิงเตียกยาเมื่อเอาเข้าลงมองจะไปยนต์ไปตืบยาเมื่อเอาเข้าลงหลองบดีเอาบุงโปกมองจักข่อนเข้าของไว้พอจักที่ลานเป็นปอจ้างจะไปมาแก้วมาสอดถ้ามันล้นปอจักตอกไว้มาทั่วบ้านจานชงกลัวขโมยจนหายจูเอาเป็นวิเดียวตนกลัวป่นจูไปเป็นโจรเอาตัวไปโดนใส่โทษจะตีลานเป็นแม่ยิงจะไปเล่นกาบาโลกนายจะไปจอกตอกกับกูข้าง
หัวแป้งนายจะไปเลงจู้จากข้างที่ฮักเขาจักกินแหน่งคือปฏิบัติจักแกงมันยะง่ายแรงแกงอยู่จะตีลันเป็นก็ใจจะไปนับกินนับอยู่ฉันจะจ้าผู้ก็เฮือหลานใดมีเงินฟังจำจ่อเรื่องนี้เปิ่นตึงอ้างสักเสริญจะไปมักลับอยู่เตินสาลีจะหงติดสาบเจ้าเก่งใจเพื่อนมั่งจบไงมาเอ็กก็น้องอาหารเนาะสาลีจะหงติดสาบกันเจ้าจะไปมักลับอยู่เตินสาลีจะหงติดสาบสิทธิ์นิ้วพันตาขอจะน้อมกราบกันมันพิษมันพลาดก็ยกโทษเธออาภัยฟังจำต่อเรื่องนี้กันบาถูกอกถูกใจมันผิดมันพลาดอีกไหนก็ขออาภัยยกโทษเจ้าขอบคุณเนาะราชมหาเจ้าไปกับเจ้าจะแปลงดุนตีสู่อีแม่ก็ขวาวเขาว่าเฮ้ วันที่8มานะวันที่8อันจะเข้ามาเจ้าเนาะเออหน้ากากมาอันเจ้าถ้ามีเกิดได้กับไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวอันจะอู้กับอันตังปุ่นด้วยนะแม่อมพรเขาเนี่ยป้าละอ่อนว่าก็อาจจะมีเวลาจะได้ซ้อนคือละอ่อนมีทุนการศึกษาสักหน่อยนะเจ้าก็ไม่สาเจ้าสาธุแม่บุญหักษาเน้อขอบคุณแม่สายพินแม่สายพินกัลยาบ้านตรงซานเออแม่พินแม่พันบ้านวังมุ่นเนาะเอ้าอีแม่โทรมา 3-4 รอบแล้วก็ปรากฏว่าพอติดสายอยู่เนาะแม่พินโทรมาแหมใหม่แม่พินแม่พันฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมเอ่ยแม่พินแม่พันอ้าวโทรมาไผที่ข้างสายตะกี้ที่บ่ได้ฮับอ้าวแม่พินแม่พันเด้อเอ้าฮับเลยอันนี้เปิ่นนั้นโทรมา 2-3 สายบ่ได้รับของเปิ่นเดี๋ยวจะน้อยใจว่าโอ้อาจารย์บ่รับสายของแม่เลยอีล่ะเอารับเลยเด้อแม่พินแม่พันอ้าวเจริญปอนนี่แม่เอากลับนมัสการท่านอาจารย์เจ้าโอ้สบายดีก่อนนี่เจ้าสบายดีไปหาหมอมาแล้วพระอาจารย์เนาะปลอดภัยดีเนาะเจ้าเออดีแล้วได้จะมาวันมุนมาเดี๋ยวจะจวนนี่แม่ไปเอาวังเจริญน่ะไปก่อวังเจริญไหนนะวังเจริญก็วังเหนือพวกกะสุดปิดพวกกะหือฮะสุดปิดเพิ่นน่ะเลยตุ่งหัวสุดปิดวังเจริญนี่วังแก้วบ่กะเออวังแก้วไอ้บ้านห่างพุ่นนี่เออพุ่นน่ะลายบ้านห่างพุ่นเออวังเจริญอาจารย์ไปธุระเนี่ยนะเปิ่นอันเนี่ยก็แบบป้อยหลวงอันนี้ก็ฉลองศาลาการประเรียนวัดเปิ่นหั่นน่ะอาจารย์มหานพดลเปิ่นเป็นคนหั่นโลก็จะไปด้วยท่านอาจารย์มหานพดลแล้วก็ปาศรัทธาไปหาร่วมบุญกับเปิ่นไปก่อถ้าไปจะแวะฮะป่ะเอ มันที่4เออ4นี่แล้วลูกใกล้แล้วลูกคิดสีคิดนักไปแล้วไอต้องมีจนเปลี่ยนไปก่อนนะพระอาจารย์เออถ้ามีใครไปก็จนเด้อเจ้าเจ้าจะได้ไปเอาด้วยกันสาธุแม่เจ้าเจ้าสาธุบุญรักษาโอ้ไปหาหมอมาแล้วรายงานตัว1694จากตั้งใด1694เบอร์ใหม่จ้าเบอร์ผมครับ1694มีอยู่ไหนนี่ฮะโอ้พระมหาสมชาติอยู่ลำปางแห่นี่ป้อหยังนี่โทรมานี่ป้อหวานครับป้อหวานบ้านไหนมันไหลอ้อยโอ้ไหลอ้อยลำปางนี่กะไหลอ้อยมันมาเราอำเภอไม่ใจจังหวัดพะเยาแม่นึกว่าไหลอ้อยลำปางฟังตลอดกะนี่ครับโอ้วันนี้ท่านอาจารย์มหาเสาแก้วบ่ได้เข้ารายการเปิ่นนั้นดนตรีอยู่ข้างงานสถานีหั่นว่าเออก็เลยแตนเปิ่นวันนี้มหาสมชาติลำปางแตนเปิ่นเนาะครับขอบคุณอีปอดที่โทรมา
ฟังกันหลายอยู่ก้าพะเยานี่อืมเปิ้นเลือกอีกครั้งนะเปิ้นเออน่าจะไปเก็บกะฟังแฮมเดี๋ยวนี้แหละมาเลยครับเออจะไปเอาหาเด้อจะไปเอาหาจดไว้แล้วมื้อนี้ปอหวานไหลอ้อยบ้านไหลอ้อยตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจเนาะแต่ว่าขยาวจะตำบลละมันเราน้ำเชื้อกุลยังเปิดได้จดล่ะจะทำฮะจะทำเอื้องเนาะจะทำเชื่อคำอ๋อจะโอ้จะคำครับโอ้โอเคโอเคขอบคุณอีปอนเนอะบุญฮักษาครับผมอ้าวฮับสายอื่นก่อนเอาเจริญปอนโอ้หน้าเหลียงเมืองนั่นแม่พังอยู่เนอะพี่น้องน้าเหลียงกะเจ้าแม่สมฤทธิ์นะแม่สมฤทธิ์สมก็ว่าสามสมเจ้าโอ้สมกะนี่ใส่สระไม่หันอากาศไปให้เป็นสมฤทธิ์ไปเห็นนี่เจ้าสมฤทธิ์เนาะเอาแม่สมฤทธิ์น้าเหลียงอันอาจารย์อู้วันนี้แน่อู้กะใจกะอู้มาจิมอันถ้าอู้วันกันใกล้ก็จะไปเหมือนกันนะขอบคุณขอบคุณอีแม่จ่าตุ้นเนอฟังตอนนะชั่วโมงหลังแหมหนึ่งชั่วโมงจ่าตุ้นจ่าตุ้นอ้าวศรัทธาญาติโยมชั่วโมงนี้อาตมาภาพขอพักกรรมก่อนเนอก็เดี๋ยวชั่วโมงหลังป้ากันแถมใหม่อ้าวชั่วโมงนี้พักผ่อนสักกรรมเดี๋ยวก็พบปะกันชั่วโมงหลังเนออ้าว